ไรยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะอะไรเต็มมือเราก็ไม่รู้นะคะก็จะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าปราศจากผู้ซึ่งแนะนำแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาธุรกิจเครือข่ายให้กับแอมนะคะซึ่งตอนนี้ผู้นำของเราเนี่ยไปประชุมเพื่อความเติบโตของพวกเราในปี2020นี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆไปถึงคุณนกอรณงศิริวานิชค่ะก็วันนี้ได้รับมอบหมายนะคะให้มาบรรยายในหัวข้อที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากยากมากเลยนะคะไม่รู้ใครคิดชื่อหัวข้อให้นะอันนี้เขาคิดให้เรามาบรรยายเราก็ไม่ได้คิดเองด้วยนะคะเรื่องความเชื่อและการตั้งเป้าหมายให้ชนะใจตัวเองนะคะก็ไปหาข้อมูลมาเมื่อกี้นี่เองอ๋อไม่ใช่นะคะก็สไลด์เพิ่งเสร็จเลยนะคะสดๆร้อนๆนะคะก็คิดว่าวันนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนอาจจะรู้สึกเครียดบ้างขุ่นข้องหมองใจบ้างนะคะอาจจะมีแบบคนขาดบังคับให้ท่านทำบ้างนะคะแต่ว่าก็อยากให้ท่านแบบไปด้วยกันนะคะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เตรียมมาให้ในวันนี้จะพาทุกท่านไปมีเป้าหมายแล้วก็เชื่อมั่นในเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะทำมันให้สำเร็จได้นะคะก่อนอื่นเลยเนาะก็สิ่งที่มาแชร์ในวันนี้มันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะนะก็คือหนังสือเล่มนี้นะชื่อput your dream to the test นะคะชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อว่าทะยานไกลให้ถึงฝันโดยคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ยกมือหน่อยได้ไหมคะทุกคนเลยนะคะงั้นก็คืออยากจะบอกว่าหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วจะสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะการอ่านหนังสือเป็นเรื่องยากแต่การมีชีวิตอยู่โดยไม่อ่านหนังสือเป็นเรื่องยากกว่าท่านเลือกเอานะคะก็ไม่จับหนังสือเยอะเพราะเขียนสไลด์มาแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็ไปที่เดี๋ยวจะดูอะไรดีดูนี่แล้วกันง่ายกว่าโอเคอันดับแรกเลยตัวเล็กมากเลยเพราะว่าทำในมือถือนะคะก็ความเชื่อนะเรามาดูความหมายของความเชื่อก่อนนะคะความเชื่อคืออะไรความเชื่อนะคะคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นยังไม่เกิดขึ้นว่ามีอยู่จริงท่านเข้าใจไหมคะแล้วเข้าใจไหมคะถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะความเชื่อคือท่านต้องเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิด wow. แต่ท่านมีความเชื่อว่ามันจะเกิดถูกไหม oh. ถูกต้องเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านตั้งเป้าอะไรคะแอร์เรียนะยังไม่เกิดถูกไหมแต่มีความเชื่อนี้คือความเชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ความเชื่อเนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วถูกไหมคะเราต้องมีความเชื่อนะคะถ่ายรูปด้านด้วยจะมองไม่เห็นนะโอเคเพราะตัวเล็กมากเลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเรามีความเชื่อเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปมีความฝันด้วยนะความฝันก็คือเป้าหมายของเราอย่างหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอามาทำแอคชั่นแพลนนั่นก็คือเขาเรียกเพอร์เจอร์ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความฝันแล้วท่านลงแอคชั่นแทนนั่นคือเป้าหมายนะคะโอเคเนาะความฝันคืออะไรนะคะความฝันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วเนาะนะคะทีนี้เทคนิคในการตั้งเนี่ยต้องตั้งยังไงนะคะเขาบอกว่าความฝันนะความฝันนั้นต้องใหญ่กว่าตัวเรานะคะเราจะได้โตให้ทันมันนะคะอันนี้หมายความว่ายังไงบางคนตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่กล้าตั้งอะไรที่แบบว่าเราจะได้อยู่แล้วอันนี้เขาไม่เรียกความฝันนะความฝันของท่านเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันห่างไกลออกไปมันรู้สึกยากเกือบจะเป็นไปไม่ได้แต่เราพร้อมที่จะยอมแลกแล้วก็ยอมลงมือที่จะไปให้ถึงเป้าหมายและฝันนั้นนะคะแต่ถ้าท่านตั้งว่าโหจบปีนี้จะออกฟีโน่สักคันนึงดีไหมคะไม่ดีนะเพราะอะไรไม่ต้องจบปีนี้หรอกเดือนนี้ออกไปจากห้องนี้ก็ซื้อได้แล้วมันน้อยเกินไปหรืออาจจะตั้งสมมติว่าถ้าท่านกำลังขับแอคคอร์ดอยู่ท่านจะตั้งเป็นเบนซ์อย่างเงี้ย
เอออันนี้สมเหตุสมผลหน่อยให้มันรู้สึกว่าเอื้อมนิดนิดยากหน่อยหน่อยรู้สึกความเป็นไปได้นิดนิดนะคะให้เรารู้สึกว่าเราต้องแอคชั่นอะไรที่มันมากกว่าปกตินะคะทีนี้มาจูมาดูในเรื่องของข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดในการตั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราตั้งเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะหรือเวลาออกไปใช้ชีวิตในสังคมเราก็จะรู้สึกว่าจะถูกขัดขวางไม่ให้ฝันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านเจออยู่แล้วมันก็คืออุปสรรคที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้มีการถูกขัดขวางไม่ให้ฝันเนี่ยมันเกิดจากสภาพแวดล้อมของคนคนนั้นของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เขาไม่สามารถทำมันได้เขาไม่สามารถทำมันได้เขาก็จะมาบอกท่านว่าท่านน่ะก็ทำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะตัวเขาเองอ่ะเขายังทำไม่ได้เลยแล้วท่านน่ะจะไปทำได้ยังไงเวลาท่านตั้งแล้วอ่ะแล้วท่านไปออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วมีคนมาบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณรู้สึกไงคะทำได้ทำได้โอ้โหปรบมือพี่ท่านนะคะทำได้นะคะเราก็คิดในใจว่าเราทำได้นะคะอันนี้มีนิทานไม่ใช่นิทานหรอกเป็นงานวิจัยนะคะที่เขาเล่ากันมาแล้วว่าเขาเนี่ยนะคะก็เอาลิงนะคะเป็นการทดลองก็คือเอาลิงเนี่ยใส่ไว้ในกรงแล้วก็เอาเสาอ่ะปักลงไปนะคะแล้วก็เอากล้วยผูกไว้ข้างบนเนาะแล้วก็ปล่อยลิงเข้าไปชุดแรกพอปล่อยลิงเข้าไปชุดแรกเนี่ยนะคะเวลาลิงเป็นไงคะเจอกล้วยอยากกินไหมคะอยากกินก็กรูเข้าไปเนาะเขาก็เอาน้ำเย็นๆจัดๆเนี่ยสาดเข้าไปที่ลิงนะลิงก็เป็นไงคะกลัวเย็นถูกต้องลิงก็เลยแบบเย็นนะคะหนาวสั่นไม่อยากไปหยิบกล้วยหลังจากนั้นก็เวลาทุกครั้งที่ลิงพยายามขึ้นไปหยิบกล้วยเขาก็จะสาดน้ำเย็น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 จนลิงชุดแรกเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปหยิบกล้วยแล้วนะเพราะว่ากลัวน้ำเย็นไปโดยปริยายนะคะทีนี้เขาก็ปล่อยลิงสลับนะคะก็คือเพิ่มลิงชุดใหม่เข้าไปค่อยๆใส่เข้าไปทีละตัวเนาะพอลิงชุดใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้ลิงชุดใหม่ก็ไม่เคยถูกสาดเนาะก็ปีนขึ้นไปไอ้ลิงชุดเก่าก็เป็นไงพยายามดึงลงมามึงอย่าขึ้นไปมึงจะโดนน้ำเย็นสาดมึงอย่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยลิงเข้ามานะคะลิงชุดใหม่ก็จะถูกลิงตัวเก่าเนี่ยดึงทุกตัวเลยจนไอ้ลิงตัวใหม่เนี่ยไม่อยากขึ้นแล้วเพราะขึ้นไม่สำเร็จสักทีเพราะไอ้ลิงตัวเก่าเนี่ยพยายามจะดึงไว้ตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาลิงชุดแรกออกเหลือลิงชุดที่สองนะคะลิงชุดที่สองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ให้กูขึ้นไปแต่ทุกครั้งที่กูขึ้นไปกูก็จะถูกดึงนะคะก็เลยไม่มีใครขึ้นไปพอปล่อยลิงชุดที่สามเข้ามานะคะลิงชุดที่สามก็เป็นไงคะจะขึ้นไปกินกล้วยไอ้ลิงชุดที่สองก็ดึงไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปดึงเพราะว่าก็เราเคยถูกดึงไงเราก็เลยต้องดึงเพื่อนเราไม่ให้ขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นการทดลองบอกเลยว่าการที่บางคนเนี่ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้นะคะมันเกิดจากการที่เราถูกขัดขวางจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เหตุและผลของตัวเขาเองหรือตัวเราเหมือนกันว่าเพราะอะไรเราจึงถึงถูกขัดขวางแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคะสภาพแวดล้อมที่ของคนคนนั้นที่เขาไม่ประสบความสำเร็จแต่มันถูกถ่ายทอดมาถึงเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆถ้าเกิดมีใครโดนปฏิเสธหรือมีถูกทำลายความฝันท่านก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันเกิดจากอะไรประสบการณ์ของเขานะไม่ใช่ของเรานะคะเนาะอ่ะอันนี้แอมนี่ไปเลยนะคะดับสองเลยก็คือว่าลังเลเพราะว่าความผิดหวังและความเจ็บปวดในอดีตนะท่านเคยตั้งเป้าหรือมีความฝันอะไรแล้วมุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้มีไหมคะมีเยอะด้วยใช่ไหมคะแต่ท่านต้องรู้เรื่องนึงว่านะคะในทุกๆเป้าหมายเนี่ยนะคะสำเร็จด้วยความพยายามใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ทุกความพยายามจะค้นพบความสำเร็จใช่ไหมคะอันนี้แอมอาจจะมาเล่าท่านอาจจะแบงค์เพราะเป็นเรื่องเบสิกนะคะแต่ว่าก็อยากจะแชร์เรื่องเบสิกนี่แหละค่ะนะคะก็นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาความผิดหวังในอดีตความเจ็บปวดในอดีตมาคิดว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถสำเร็จได้ในอนาคตท่านเคยตั้งเป้า AEDA มาแล้วกี่ครั้ง
พยายามการตั้งเป้าหมายไม่มี AEBA คนไหนที่ขึ้นได้โดยไม่พยายามนะคะเพราะฉะนั้นพยายามครั้งที่ร้อยก็ยังดีกว่าท้อถอยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งเป้าต่อไปนะคะจนตั้งเป้าต่อไปนะเหมือนแอมเหมือนกันเหมือนแอมเหมือนกันนะเหมือนนะเรื่องจริงใช่ไหมคะก็อย่าเอาความผิดหวังในอดีตมาทิ้งแทนตัวเองอย่าเอาความผิดหวังในอดีตมาทำให้ท่านไม่ก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมคะความผิดหวังก็คืออะไรคะเขาไม่เรียกความผิดหวังเขาเรียกประสบการณ์ยิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งเก่งไหมคะเก่งนะทุกวันนี้ขับรถเนี่ยวันแรกใครขับรถแล้วแบบโอ้โหกลัวไหมคะแอมขับรถวันแรกเนี่ยพี่นกสงสารพี่นกมากพี่นกเป็นผู้โดยสารคนแรกของแอมนะคะพี่นกต้องแบบนั่งเฉยๆห้ามเปิดเพลงห้ามกินขนมห้ามขยับห้ามชวนคุยเพราะว่าเราจะต้องมีสมาธิคนขับรถคนแรกเป็นไงคะดูกระจกหน้าดูกระจกข้างมองไปข้างหน้าต้องระวังหลังต้องเหยียบเบรกต้องสลับเท้าเท้าใช้เท้าเดียวห้ามใช้สองเท้านะคะต้องมีสมาธิมากๆนะคะทุกวันนี้ขับรถเป็นยังไงคะเขียนคิวกินอะไรได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่านหนังสือโทรศัพท์จับบลูทูธเปิดเพลงแบ็คพิงได้อีกนะคะทำประมาณ5อย่างได้ในรถเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจนี้ก็เหมือนขับรถเหมือนกันใช่ไหมคะทุกอย่างไม่มีผิดพลาดรถชนเป็นไงคะประสบการณ์ใช่ไหมรถชนก็ประสบการณ์เจ็บใช่ไหมคะประสบการณ์ใช่ไหมคะต่อไปจะมาชนแบบเดิมอีกไหมไม่เรารู้แล้วถูกไหมก็ทำธุรกิจนี้ก็เหมือนกันนะคะไปร้องเรื่องแล้วนะออกอ่าวทะเลมากเลยนะก็เพราะว่าความผิดหวังเนี่ยทุกครั้งที่เจอความผิดหวังคือสิ่งที่อยู่ระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงเป็นไงประโยคนี้บรรลุเลยนะคะมันก็แค่อยู่ขั้นกลางเองใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราก้าวข้ามความผิดหวังไปได้เราก็จะเจอกับความจริงใช่ไหมคะที่เรากำลังสร้างเป้าหมายของเราอยู่นะคะทีนี้มีตัวขัดขวางอีกตัวนึงเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเนี่ยก็คือตั้งแค่กลางๆเอาแค่นี้พอไม่กล้าตั้งเยอะเดี๋ยวกลัวไม่ได้เป็นไหมคะดาวไลน์ดิฉันเป็นกันทั้งนั้นเลยนะคะกลัวไม่ได้นะกลัวทำไม่ได้กลัวอายกลัวโดนว่ากลัวเหมือนแบบเฮ้ยแกทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าการตั้งเป้าหมายแบบกลางๆมันเป็นการจำกัดศักยภาพตัวเองนะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะอย่าให้ใครมาจำกัดศักยภาพตัวเองนะอย่าให้ใครมาจำกัดศักยภาพเราแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามการตั้งเป้าหมายแค่ครึ่งกลางๆมันจะไม่สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาตั้งเนี่ยตั้งให้สุดนะฝันอะไรคิดอะไรเดี๋ยวพาไปตั้งด้วยนะคะฝันอะไรคิดอะไรก็คือเอาให้สุดๆนะแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีการทำเอาเดี๋ยวไปหาโค้ชชิ่งจากอัพไลน์ไปหาหนังสือหรือไปหาช่องทางในการทำทุกคนทำได้นะคะโอเคนะตัวหนังสือหยิบมากนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราตั้งเป้าหมายต่ำกว่าที่เราปรารถนาผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกนะเคยไหมคะตั้งเป้าแอร์เรียไหมคะตั้งทุกวันนี้เป็นอะไรคะ executive ยืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งให้มันเยอะขึ้นไปอีกมันจะได้ร่วงลงมาแล้วเป็นระดับที่เราพอใจนะคะอันนี้คือความอันตรายของการตั้งเป้าหมายแบบครึ่งๆกลางๆนะคะเพราะเราจะได้ต่ำลงมามากกว่าครึ่งที่เราตั้งอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าความฝันที่ไร้แรงบันดาลใจหรือความฝันครึ่งกลางนะคะอันนี้อันตรายมากเลยเวลาเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะโทษสิ่งอื่นๆเคยไหมตั้งแล้วแบบทำไม่ได้อ่ะโทษอัพไลน์ไม่สอนฉันบริษัทออกโปรโมชั่นไม่ดีนะสินค้าเข้าไม่ถึงแพงโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวเองจริงไหมคะจริงใช่ไหมคะแต่ท่านก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะแต่ว่าก็ให้เราพัฒนาจากศักยภาพที่เรามีนะคะข้างในเนาะนะคะหรือมากไปกว่านั้นอีกโทษอะไรคะโทษดวงโทษฟ้าโทษฝนโทษลัคนาราศีต่างๆปีใหม่เป็นไงดูดวงไหมคะดูดวงปีนี้จะรวยไหมคะรวยนะคะรวยด้วยอะไรคะลงมือทำนะไม่รวยด้วยดวงเนาะก็นะคะก็อย่าไปเชื่ออะไรนอกเหนือจากการลงมือทำนะคะแล้วก็เพราะว่าชีวิตของคนที่ไม่มีความฝันนะคะเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายนะวันเวลาที่ผ่านไปจืดชืดนะไม่นาน
เองก็จะขาดความมั่นใจที่จะไล่ล่าตามความฝันนะคะเพราะฉะนั้นจงมีฝันอยู่เสมอเพราะความฝันคือพลังนะคะสำหรับเราเนาะนะคะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยในการตั้งเป้าหมายเนี่ยขาดความมั่นใจไหมคะคือบางครั้งเนี่ยเรียกว่าเซลล์อิมเมจเนาะแอมก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะสิ่งที่เอามาแชร์เนี่ยก็คือตัวเองประสบมาด้วยตัวเองหมดเลยเนาะก็คือเซลล์อิมเมจนะคะสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเวลาเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องมองว่าเราอ่ะมีความสามารถพอมีคุณค่ามากพอที่เราจะได้รับฝันนั้นมาเป็นของเราทีนี้วิธีทางแก้เนี่ยจะทำยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะเขาบอกว่านะคะก็คือความมั่นใจเนี่ยเกิดจากการรู้จักและการยอมรับตนเองนะคะทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะความมั่นใจที่ได้จากผู้อื่นนั้นย่อมไม่มีพลังเท่านะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเรามีข้อด้อยอะไรแล้วเรามีข้อเด่นอะไรแล้วเราพร้อมที่จะพัฒนาข้อด้อยนั้นพัฒนาทั้งข้อด้อยและข้อเด่นนั้นเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกไหมอันนี้อยากให้ท่านคุยกับอัพไลน์โดยตรงๆเลยนะคะว่าเรามีจุดเด่นอะไรหรอและเราขาดอะไรหรอที่เราจะเป็นแอเรียเนี่ยที่เราจะมีรายได้หลักแสนเนี่ยนะคะเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้สามารถที่จะแบบบอกทุกคนได้นะคะอันนี้อยากให้คนต่อยอดด้วยนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมาที่เราเจอคำถามหรือเจออุปสรรคหรือเจออะไรก็ตามในชีวิตนะคะก็อันนี้ท่านรู้อยู่แล้วล่ะนะก็เอามาเน้นย้ำกันเพิ่มเติมก็คือต้องตอบคำถามทั้งหลายในแง่บวกจะทำให้เรามีความมั่นใจในการไล่ล่าตามความฝันเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกอย่างก็มองเป็นเรื่องบวกให้หมดนะแม้กระทั่งธุรกิจเศรษฐกิจการเงินต่างๆท่านก็ต้องบวกให้ได้นะจะมีช่วงก่อนหน้านี้สองสามปีที่ผ่านมาแอมอ่านข่าวเยอะมากเลยไม่รู้จะทำอะไรว่างงานการก็ไม่ทำคนก็ไม่รีคูดอ่านแต่ข่าวนะคะมันก็จะดึงดิ่งเราเป็นไงคะข่าวเมืองไทยดีไหมไม่ดีเลยมันก็จะยิ่งทำให้ตื่นเช้ามาเราบริโภคเชื้อโรคไปเต็มๆเลยนะคะก็จะทำให้เราแบบไม่มีพลังไม่สดใสเสพแต่เรื่องแบบข่าวฆ่ากันข่าวการเมืองข่าวที่มันทำให้เราไม่เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเรื่องบวกในตอนเช้าๆเนี่ยนะคะตอนนี้แอมก็เปลี่ยนใหม่หมดเนาะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการฟังเพลงบวกนะคะการฟังเรื่องบวกฟังคลิปบวกหรืออ่านหนังสือหรือว่าหยิบคลิปตลกถ้าท่านยังไม่อยากจะเข้าสู่ในเรื่องของความจริงจังท่านดูคลิปตลกก็ยังดีสร้างขึ้นบวกแต่เช้าก่อนนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะมีพลังในการทำอะไรต่างๆนะคะเนาะอันนี้บอกว่าคนที่ไม่ฝันก็คือคนที่ขาดจินตนาการนะความฝันใช้อะไรความฝันก็ฝันไงง่ายมากใช่ไหมคะความฝันก็คือแค่ฝันแค่นั้นเองง่ายมากบางคนฝันยังไงฝันอะไรตั้งอะไรดีก็สิ่งที่ท่านฝันนะคะสิ่งที่ท่านอยากได้อยากมีอยากเป็นเนาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะคะเขาบอกว่าจินตนาการของตนเองคือความอยากรู้อยากเห็นอันศักดิ์สิทธิ์นะให้เราใช้จินตนาการของเรานะคะมันคือความอยากรู้อยากเห็นอันศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นความจริงนะคะสิ่งที่อยู่ในความฝันของเราเนี่ยสามารถทำให้มันอยู่ในชีวิตจริงได้สัมผัสได้จริงแต่จับต้องได้จริงประสบความสำเร็จได้จริงเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าจินตนาการคือความอยากรู้อยากเห็นอันศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจงมีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าเนาะในการที่จะทำความฝันนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้นะคะอยากให้ท่านอันนี้ทำเป็นเวิร์กช็อปนะสั้นๆในคลาสนี้ละกันเท่าที่พอจะทำได้นะคะแต่ก็อยากให้ท่านไปต่อยอดทำที่บ้านต่อนะคะเพราะอันนี้เวลามันจะสั้นนะคะก็คืออันนี้อยากให้ทำแบบฝึกหัดเนาะก็คือนะคะอยากให้เราเนี่ยช่วยกันฝันแล้วเขียนลงไปในกระดาษเป็นความฝันของใครของมันนะไม่ต้องลอกเพื่อนห้ามชะโงกดูของเพื่อนนะคะให้ดูของตัวเองนะคะให้คิดตามนี้ค่ะบอกว่าเราจะทำอะไรหากไม่มีข้อจำกัดหากเราไม่มีแต่อยากให้ลิงก์เข้ามาในธุรกิจเรานิดนึงอาจจะเป็นตำแหน่งรายได้ความเติบโตองค์กร อะไรต่างๆในธุรกิจเรานะคะเพราะว่าท่านจะได้เอามาใช้ได้จริงนะคะเนาะถ้าเรามีทรัพยากรไม่จำกัดเราจะทำอะไรหรือความสามารถของเราเนี่ย
มีไม่จำกัดเนี่ยท่านฝันอยากจะทำอะไรในธุรกิจนี้ลองตั้งนะคะเดี๋ยวแอมอ่านไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆไม่ต้องแยกเป็นข้อก็ได้นะคะอาจจะมีสัก 2-3 ข้อนะคะที่อยู่ในคอนเซปต์นี้นะคะเราจะทำอะไรได้ถ้ามีชีวิตเหลืออีกแค่5ปีโอ้โหอันนี้น่าคิดมากนะคะนับๆไปก็ใกล้เคียงกันแล้วนะคะนะคะก็เราจะทำอะไรถ้าเรามีชีวิตเหลืออีกแค่5ปีนะคะใช่ค่ะจะเอากี่ข้อก็ได้จะเขียนความฝันกี่ข้อก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในคอนเซ็ปต์5ข้อนี้นะคะแล้วก็เราจะทำอะไรถ้ามีทรัพยากรให้ไม่จำกัดอย่างเช่นอาจจะมีทรัพยากรในยูนิเวอร์ให้ไม่จำกัดเลยเหมือนครูเลยใช่ไหมคะเราจะทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีทางล้มเหลวเอาเป็นลิงก์ในธุรกิจนี้นะคะเดี๋ยวขอดูมีอีกอันนึงนะโอเค4ข้อนี้ให้เขียนเป็นความฝันออกมาจะเป็นตำแหน่งรายได้บ้านเงินรถนะคะให้อยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็ลิงก์ให้กับ5ข้อนี้เนาะคนละข้อ2ข้อก็ได้ค่ะเลือกเอาสักเอาที่ตรงกับท่านมากที่สุดแต่ถ้าเกิดแปลงความฝันทุกอย่างอ่ะเป็นรายได้และตำแหน่งได้อ่ะมันก็จะคุยง่ายก็จะเคลียร์ง่ายกว่านะคะเราจะทำอะไรถ้าหากเราไม่มีข้อจำกัดเราเป็นคนคุยเก่งบรรยายเก่งเราคือพี่นกเราจะทำอะไรเราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราอยากขับพอร์ตเราอยากมีบ้าน15ล้านนะเราจะทำอะไรถ้าเราเหลือชีวิตอีกแค่5ปีนะคะเราจะทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรลิงก์เข้ามานิดนึงเราจะทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรถ้าเรามีชีวิตอีกแค่5ปีเราจะชวนทุกคนบนโลกนี้เลยไหมใครหายใจได้ใกล้เราจะเสียบน้ำบัตรเข้าไปนะคะให้เขาได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเพราะว่าเราจะมีเวลาทำอีก2ปี3ปีเราจะไปใช้ชีวิตเพราะเราเหลือแค่5ปีแล้วต้องบริหารดีๆนะคะเนาะแล้วก็เราจะทำอะไรถ้าเรามีทรัพยากรให้ไม่จำกัดนะคะมีสินค้าไม่จำกัดมีคอนเทนต์นิ่งให้ไม่จำกัดมีอัพไลน์ไม่จำกัดมีดาวไลน์ไม่จำกัดมีคนอยากทำธุรกิจนี้อย่างไม่จำกัดนะคะเราอยากจะทำอะไรนะคะเราจะทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีทางล้มเหลวสิ่งที่ท่านได้เขียนลงไปนี้ท่านจะไม่มีวันล้มเหลวค่ะท่านจะได้มัน 100% ท่านอยากได้อะไรคะท่านเขียนลงไปค่ะเดี๋ยวให้เวลาอีก30วินาทีข้างหน้าเครียดเลยนะคะก็เขียนในห้องนี้เสร็จแล้วก็อยากให้ท่านกลับไปทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยเนาะโอเค10วิโอเคประมาณหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะเนาะนะก็ให้ท่านนะคะยึดความฝันฝันที่ท่านเขียนลงไปท่านลองอ่านดูค่ะท่านอยากได้มันจริงๆไหมคะท่านอยากได้มันจริงๆไหมคะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวจะพาให้ทำให้เกิดเลยนะ นะคะโอเคนะคะเขาบอกว่าต่อไปนะคะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยซัพพอร์ตความฝันของตัวเองได้นะคะอยากให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะนะคะอยากให้เรากลับมาดูว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรเรามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดเด่นอะไรในตัวเองนะท่านเขียนลงไปค่ะจุดเด่นของตัวท่านค่ะจุดแข็งของท่านนะคะนะคะกี่อย่างก็ได้3อย่าง4อย่าง1อย่างก็ได้แข็งที่สุดนะคะไม่ใช่อวัยวะแต่เป็นจุดแข็งนะคะ แขนน่ะคิดอะไร นิ้วแขนอะไรเงี้ยกระดูกเงี้ยนะคะจุดแข็งนะคะ
แล้วก็5สิ่งที่เราชอบมีอะไรบ้างนะ5สิ่งที่เราอาจจะเป็นกิจกรรมหรืออาจจะเป็น5สิ่งในตัวเองขอโทษค่ะ5สิ่งในตัวเองที่เราชอบมีอะไรบ้างเราชอบอะไรเราอาจจะบุคลิกดีเราแต่งหน้าเก่งเราเขียนคิ้วสวยเราเป็นคนอัธยาศัยดีเขามองหน้าเลยเหรอคะเดี๋ยวสอนให้ค่ะเขียนคิ้วสวยค่ะมีอะไรเล่นมุกกับพี่คิดไม่ออกนะอะไรนะคะคิดไม่ออกเลยใช่ไหมเขียนคิ้วสวยมองหน้าพี่ไม่ได้ไม่ก็ยกตัวอย่างไงอ่ะเราอาจจะเป็นคนอัธยาศัยดีอาจจะเก่งเรื่องมากิพัฒน์วันนี้เก่งเรื่องอธิบายทุติยภูมิปฐมภูมินะคะเซลล์เซลล์เป็นไงเมื่อวานนี้เรียนแล้วไงคะจบด็อกเตอร์เลยนะคะนี่กลับไปนี่ปิดชุดคิงรัวๆเลยนะคะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะใครที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองพิเศษเวลาเราอยู่ใกล้ใครแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าใครที่ให้คุณค่าเรานะคะอยู่กับใครแล้วรู้สึกดีนะคะอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งฉลาดไปต่อได้อัพไลน์เรานั่นแหละนะคะอัพไลน์เราทั้งหลายกับไซไลน์ที่น่ารักแน่แต่อัพไลน์มาก่อนนะคะเนาะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนที่เรารักสามีภรรยาลูกก็แล้วแต่หรือใครที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจก็ได้นะคะลองเขียนลงไปดูนะคะแล้วก็อันนี้อยากให้ท่านอาจจะเขียนเป็นหัวข้อไว้เนาะอาจจะไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้เล่าได้ทั้งหมดเนาะก็คือชัยชนะของตัวเองครั้งไหนที่เราจำได้ชัยชนะของตัวเองครั้งไหนที่เราจำได้ครั้งไหนก็ได้ค่ะครั้งไหนก็ได้อาจจะเป็นตอนสอบเอทรานติกโหไกลไปไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่ท่านได้รับการผ่านงานครั้งแรกอย่างเงี้ยตอนขึ้นตำแหน่งที่นี่ตอนขึ้น SBA นะหรือตอนขึ้น TBA นะคะตอนรับรายได้ 50,000 ครั้งแรกสโมสรเงินล้านนะคะชัยชนะครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าจำได้มากที่สุดนะอาจจะเขียนเป็นหัวข้อไว้นะคะเนาะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะคือไม่รู้หลายๆท่านเป็นเหมือนแอมไหมบางครั้งเวลาที่เราตั้งอะไรก็แล้วแต่เราจะมักจะมองตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมเราจะเป็นได้หรอเราเก่งอย่างนั้นไหมนะคะอยากให้ท่านยอดอ่านดูค่ะอ่านที่สิ่งที่ท่านเขียนนะคะท่านให้คุณค่าตัวเองนะคะนะคะท่านมีจุดแข็งต่างๆมากมายท่านมีจุดเด่นต่างๆมากมายท่านมีพรสวรรค์ที่คนอื่นไม่มีนะคะท่านมีสิ่งที่ชัยชนะที่ท่านเคยมีความสำเร็จมาแล้วแอมเชื่อว่าเกิน5ครั้งในชีวิตแน่นอนเกินอยู่แล้วนะคะท่านก็เคยทำอะไรได้สำเร็จมาแล้วมากมายนะคะอยากให้ท่านมองเห็นคุณค่าในตัวเองในสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ให้พลังตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาพลังนั้นเนี่ยไปทำฝันเรื่องต่อไปของเราว่าเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสำเร็จมาแล้วนะนะคะเนาะโอเคนะคะอันนี้เขาบอกว่าพร้อมที่จะทดสอบความฝันหรือยังที่ท่านเขียนเอาไว้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะทดสอบแล้วว่าท่านพร้อมจะลุยพร้อมจะแลกไปกับเป้าหมายและความฝันนั้นไหมนะคะท่านลองทบทวนความฝันแล้วก็ลองอ่านตามนี้ดูนะคะหนึ่งก็คือความเป็นเจ้าของนะคะความฝันนี้ความฝันครั้งความฝันนี้เป็นของเราจริงหรือตอบตัวเองค่ะ yes กับ no ติ๊กไปค่ะนะคะท่านอาจจะเขียนติ๊กหนึ่งไปก็ได้ค่ะนะคะถ้าใช่ก็ติ๊กถ้าไม่ใช่ก็กากบาทนะคะข้อ2ความชัดเจนนะคะเราเห็นภาพฝันชัดเจนหรือเปล่าถ้าใช่ติ๊กถูกค่ะท่านไม่ต้องลอกหรอกค่ะท่านถ่ายรูปไปท่านติ๊กก็พอนะคะข้อ3นะคะความเป็นจริงปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ความฝันสำเร็จนั้นอยู่ในการควบคุมของเราหรือเปล่านะอย่างเช่นอะไรข้อนี้อาจจะ
เราต้องไม่เชื่อไม่ใช้ในเรื่องของดวงอย่างเดียวหรือว่าจะขึ้นแอร์เรียก็ไปบนบานไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือเราต้องอยู่ในปัจจัยที่เราควบคุมได้นะคะเพราะไอ้ไข่เราควบคุมเขาได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะไปอะไรนะไปขอพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอยู่ในปัจจัยที่ควบคุมได้คืออันนี้มันค่อนข้างมีรายละเอียดซึ่งภายในเวลาแค่40นาทีแอมไม่สามารถอธิบายได้นี่เอาเป็นสั้นๆไปก่อนนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะก็คือความปรารถนานะคะความฝันนั้นกระตุ้นให้เราไขว่คว้าหรือไม่กระตุ้นไหมคะพอท่านอ่านความฝันแล้วเนี่ยท่านรู้สึกอยากลงมือทำไหมมีความกระตือรือร้นไหมถ้าท่านอ่านแล้วท่านเฉยๆเหนื่อยๆท่านก็กากบาทแต่ถ้าท่านอ่านความฝันนั้นแล้วใช่มันรู้สึกทำให้ท่านตื่นเต้นอยากลงมือทำท่านก็ติดผูกนะคะต่อไปนะคะอันนี้อาจจะลำลึกขึ้นมาอีกนะคะก็คือเรามีแผนการที่จะมุ่งสู่ฝันหรือยังอันนี้อาจจะต้องไปทำต่อเนาะเพราะว่าท่านต้องมีแผนในการที่จะไปสู่ฝันด้วยนะคะต่อไปข้อ6นะคะคนรอบตัวมีคนที่จำเป็นต่อความฝันของเราหรือยังนะแต่ถ้าในธุรกิจนี้ท่านก็จะสามารถหาได้โดยง่ายก็คือการโคชชิ่งจากอัพไลน์นะคะก็คือคนที่สนับสนุนให้เราบรรลุความฝันนั้นนะคะข้อ7ก็คือต้นทุนนะคะเราเต็มใจลงทุนเพื่อฝันหรือไม่เดี๋ยววันนี้อาจารย์ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเพราะว่านี้10ข้อไม่สามารถพูดได้หมดนะคะอาจจะเลือกพูดแค่บางเรื่องเนาะแล้วก็ข้อ8ค่ะความมุ่งมั่นเราเข้าใกล้ความฝันแค่ไหนแล้วเนาะข้อ9การเติมเต็มนะคะการทำสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งสู่ความฝันนั้นทำให้เรามีความสุขหรือไม่นะอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงคือหมายความว่าเปรียบเทียบง่ายๆว่าอย่างเวลาเราทำธุรกิจเนี้ยเราอาจจะเจอปฏิเสธอาจจะเจอคนขึ้น TVA แล้วเลิกนะคะคุณนกนี่เจอแอร์เรียแล้วเลิกนะคะเรายังมีความสุขในการทำงานอยู่ไหมนะคะหัวเราะอะไรคะหัวเราะว่ามี TVA เลิกใช่ไหมคะท่านต้องรอแอร์เรียเลิกกับคุณนกก่อนท่านจะยังมีความสุขที่ยังจะทำต่ออยู่ไหมนะคะถ้าท่านมีความสุขแสดงว่าท่านใช่นะคะถ้าท่านยังไม่มีความสุขท่านต้องไปหาความสุขจากการทำฝันนั้นให้ได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะคำถามสำคัญเลยนะคะอันนี้สุดท้ายเลยเนาะก็คือความฝันของเราเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือไม่อันนี้คือมันจะดำเนินการด้วยเรียกว่าจะใช้ชีวิตเนี่ยอยู่เพื่อเราจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะแบบมีแรงบันดาลใจเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครมีตอบกากบาทบางส่วนนะแสดงว่าท่านยังไม่พบถ้าท่านไม่ติ๊กถูก10ข้อนะแสดงว่าท่านอาจจะต้องไปเน้นในเรื่องข้อที่ท่านได้กากบาทลงไปท่านจะต้องทำให้10ข้อนี้มันติดถูกให้ได้เป้าหมายนั้นมันถึงจะแรงมากพอแล้วก็สามารถทำได้จริงมากพอที่มันจะทำให้ท่านเนี่ยออกมาจากคอมฟอร์ตเดิมๆได้นะคะเนาะโอเคอันนี้ทำแล้วนะคะเขาบอกว่าจงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้เรารู้ว่าจุดยืนของเราอยู่ที่ไหนและทำไปเพื่ออะไรนะคะการมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจนี้อย่างชัดเจนมีความสำคัญมากๆเราทำธุรกิจนี้เราทำไปทำไมคะทำไปวันๆหรอคะหรือมาเข้าเซ็นเตอร์มาเข้าทำไมคะเข้าด้วยความเคยชินหรอคะหรืออัพไลน์บอกให้เข้าคะถ้าอัพไลน์ไม่โทรท่านจะมาไหมคะถ้าทั้งห้องนี้เป็นดาวไลน์ของท่านทั้งหมดท่านจะทำยังไงกับพวกเขาคะเห็นความรับผิดชอบของคุณนกไหมคะ สุดยอดมากๆเลยเนาะนะคะวันนี้แบบคนน้อยนิดนึงเพราะว่าอัพไลน์ส่วนใหญ่เราไปอัพไลน์ใหญ่ๆเราไปทำภารกิจใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้แบบมีใครที่มากระตุ้นให้เราตามคนเข้ามาในเซ็นเตอร์มากหนักนะคะแต่ความรับผิดชอบของเราเรื่องนึงก็คือการชวนคนเข้ามาในเซ็นเตอร์เราต้องมีคนใหม่ทุกครั้งที่เรามาในเซ็นเตอร์ช่วงหลังๆมาเนี่ยเห็นยังไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าปีนี้เราก็ต้องช่วยกันเนาะว่าทุกครั้งที่มีเซ็นเตอร์อ่ะถ้าท่านไม่ได้มายืนตรงเนี้ยถ้าท่านไม่ได้มาเป็นคนจัดเซ็นเตอร์ท่านรู้ไหมว่าเซ็นเตอร์1เซ็นเตอร์อ่ะมันใช้กี่คนทําอ่ะถ้าท่านเป็นคนทําอ่ะท่านจะรู้สึกเลยว่ามัน
มันใช้แรงลงไปในการทำตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้1เซ็นเตอร์เป็น1ครั้งที่ทำเซ็นเตอร์นี่อยากให้มีคนใหม่มาด้วยกับท่านเพราะเนี่ยคือการทวีค่าที่ดีที่สุดแล้วนะคะการชวนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเขาเข้าเซ็นเตอร์แล้วมันจะง่ายสำหรับเขามาเนาะอันนี้ไปไกลแล้วค่ะนะคะให้เรารู้จุดยืนของเราว่าเราอยู่ที่ไหนและทำไปเพื่ออะไรนะคะเราทำธุรกิจนี้ไปทำไมเราทำไปเพื่ออะไรจุดยืนในการทำธุรกิจนี้เราคืออะไรถ้าวันนี้ท่านไม่มีใครทำกับท่านเลยท่านไม่มีรายได้จากธุรกิจนี้เลยท่านจะยังยืนอยู่ที่นี่อยู่ไหมคะอยู่อันนี้สำคัญมากเนาะนะลองถามตัวเองดีๆเนาะอันนี้คุยแบบจริงๆเลยเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเราต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำมาทั้งหมดเราจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปถูกไหมคะตบมือก็ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยแอมก็มีคนใหม่มาร่วมงานด้วยเนี่ยตอนนี้3ท่านแล้วตั้งแต่เปิดปีมานะคะก็ไม่ต้องเริ่มที่ใครเริ่มที่เราธุรกิจนี้ยุติธรรมมากๆเพราะอะไรคุณนั่นแหละทำใช่ไหมคุณน่ะทำก่อนเลยนะคะก่อนที่จะให้ใครทำลองทำก่อนนะคะโอเคต่อไปนะคะคุณธรรมใช่เป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมคุณนั่นแหละนะคะนะโอเคนะก็ต่อไปนะคะเราจะควบคุมปัจจัยต่างๆที่ทำให้สำเร็จได้หรือไม่นะคะเพราะว่าหากความฝันของเรานะคะต้องพึ่งพาโชคนั่นหมายความว่าเรากำลังมีปัญหาใครเคยพึ่งพาโชคบ้างพึ่งบ้างเหมือนกันนะบางทีแต่พออ่านประโยคนี้แล้วจึ๊กเลยนะคะอุ๊ยตายแล้วเพิ่งอ่านเจอเราก็สะดุดตัวเองเหมือนกันแต่เรามีปัญหานะเราก็ต้องไม่พึ่งพาโชคนะคะนะเราก็ต้องเขาบอกว่าหากเราพึ่งพาโชคล้วนๆนั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในโลกของความเพ้อฝันนะคะเนาะแล้วก็ผู้ที่ตื้นเขินทางปัญญาย่อมเชื่อในโชคลาภแต่ผู้ที่เข้มแข็งจะเชื่อในเหตุและผลก็เป็นทั้งเข้มแข็งและเป็นคนที่ตื่นเขินทางปัญญาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะไม่เป็นแบบนั้นนะก็เราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งและเชื่อในเหตุผลนะคะโอเคเนาะเพราะว่าอันนี้อะไรเนี่ยการเริ่มต้นทำอะไรเพื่อเงินเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตจงทำในสิ่งที่เรามีความสามารถและถ้าเรามีความสามารถมากพอเงินจะตามมาเองนะคะเพราะว่าคืออย่ากลัวไม่มีตำแหน่งเนี่ยเป็นคำคมที่แบบอ่านแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะก็คืออย่ากลัวไม่มีตำแหน่งแต่จงกลัวไม่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่งคงไหมคงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจโอเคนะเข้าใจไปพร้อมกันนี่เป็นคำคมของผมชื่อเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราอย่ากลัวที่เราจะไม่เป็นแอร์เรียแต่เราจงกลัวที่จะไม่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่งแอร์เรียค่ะท่านนะคะคนเป็นแอร์เรียต้องทำอะไรเป็นบ้างทุกอย่างทุกอย่างนะสักพักที่ผ้าออกไปใช่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำอะไรเป็นบ้างบรรยายเป็นนะทำโคชชิ่งได้จัดประชุมเป็นต้องไลฟ์เป็นเปิดเพลงได้ถือไมค์เป็นนะคะพูดบรรยายได้นะคะไม่คุยไม่ชวนเพื่อนคุยนะคะไม่ชวนเพื่อนคุยนะคะแซวๆๆนะคะแซวนะคะก็เสียสมาธิเล็กน้อยนะอยู่ง่ายอย่าชวนเพื่อนคุยสิคะดิฉันอยากคุยด้วยนะคะก็นะคะแอร์ตกลงแอร์เรียทำอะไรเป็นบ้างนะเนาะก็ต้องแบบมีทัศนคติมีความยืนหยัดเนาะมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณมากๆเนาะที่จะนำพาทีมงานให้ไปประสบความสำเร็จนะต้องไม่เป็นไม้หลักปักเลนเดินหน้า2ก้าวถอยหลัง1ก้าวทำไปลำไทยไปแบบเนี้ยพายเรือวนอยู่ในอ่างไม่รู้วนทำไมนะคะนี่พูดถึงตัวเองอีกแล้วนะคะก็คือปีนี้จะต้องไม่เป็นคนที่พายเรือวนอยู่ในอ่างเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะคะขอบคุณค่ะเนาะแล้วก็เราจะเป็นในสิ่งอันนี้ก็ดีมากๆเลยเนาะประโยคนี้นะคะเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเป็นไม่ได้เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการทำซ้ำซึ่งในหนังสือเขียนตรงมากนะหนังสือเขาไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายนะนะคะแต่เขาเขียนว่า
เราจะเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เติมให้3รอบนะคะก็เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะสิ่งดีเลิศนั้นไม่ใช่การกระทำแต่มันเป็นนิสัยนะคะเราต้องมีนิสัยแอเรียก่อนนะนิสัยพูดให้ลากยาวๆให้เสียงนุ่มนวลนะคะอยากกระโชกโค้งห้างกับเพื่อนมันจะผิดความหมายนะคะก็นะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเราจะเป็นแอเรียเราต้องมีนิสัยแอเรียก่อนวันนี้มีนิสัยแอเรียหรือยังคะมีแล้ว6สายนะพวกแอคทีฟสายละหมื่นคะแนนจับทำไปนะถ้ายังไม่ถึงทำต่อไปท้อได้ไหมไม่ได้ปีนี้บอกเลยว่าห้ามท้อนะคะฮะโมตัวเองโมตัวเองนะคะโมทุกคนรักโมตัวเองห้ามท้อนะอันนี้เป็นคำพูดของอริสโตเติลนะกลับมาได้นะโอเคนะต่อไปนะคะอยากมีนิสัยผู้นำไหมคะอยากนะอันนี้เขาบอกมาเลยว่าการที่เราเนี่ยจะเข้าใกล้ความฝันนะคะให้เราฝึกนิสัยต่างๆเหล่านี้ค่ะนั่นก็คืออ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้นำทุกวันนะคะจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับผู้นำทุกวันนะคะเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้นำทุกวันนะคะคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้นำทุกวันถามคำถามเกี่ยวกับผู้นำทุกวันฝึกอบรมให้คนอื่นมีความเป็นผู้นำทุกวันคิดเรื่องเกี่ยวกับผู้นำทุกวันนะยังไม่พอค่ะเพิ่มคุณค่าคนให้คนอื่นในแง่ของการเป็นผู้นำทุกวันคุยกับผู้นำเรื่องเกี่ยวกับผู้นำทุกวันสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำทุกวันวันนี้สร้างหรือยังคะทุกวันนะคะทุกวันทำงานทุกวันเพื่อให้ได้รับความนับถือจากผู้นำทุกวันนะเติมเองนะคะก็พยายามเพิ่มคุณค่าให้กับผู้นำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะอันนี้ก็ถ่ายสไลด์ไปได้นะคะหรือท่านใดอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ซื้อหนังสืออ่านเลยนะคะก็อันนี้ดีมากๆบางครั้งเนี่ยเราห่างจากความเป็นผู้นำโดยการที่เราเนี่ยไม่ได้คุกคีหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากพอกับผู้นำของเราจำเป็นมากๆนะคะเราเนี่ยจะเป็นกฎค่าเฉลี่ยของคนที่มีรายได้5คนที่อยู่รอบตัวเราที่สนิทที่สุดลองคำนวณดูสิคะใช่ไหมคะทุกวันนี้ไม่คบใครเลยคบแต่แอร์เรียกับออริจินอลคบทุกคนนะที่เราเล่นนะคะก็โอเคบอกว่าสำหรับขับอะไรคะเดี๋ยวออกให้มาออกบรรยายนะคะสองคนนั้นที่ฉันเห็นสำหรับคนทั่วไปแล้วข้อจำกัดที่ต้องเผชิญนั้นไม่ได้มาจากภายนอกค่ะแต่มาจากภายในตัวเราเองนะเชื่อไหมว่าเราเนี่ยจะมีริดเดวิลอะตัวเล็กๆอะที่มันแบบเหมือนอยู่ใกล้ๆเราแล้วคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สมมติเราจะไปชวนเคสเนี้ยแบบเคสนี้เป็นรายชื่อที่จ้องมาประมาณ3เดือนแล้วไม่กล้าชวนสักทีเป็นซุปเปอร์ไฮโปรไฟล์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างไอ้เสียงเล็กๆมันก็จะบอกเราว่าแกอย่าไปชวนเลยเขาไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาก็ดูถูกแกไม่ต้องไปชวนหรอกเขาปฏิเสธแกแน่นอนค่ะเป็นไหมคะมันจะมีเดวิลค่ะคอยบอกเราอยู่นะคะเขาถึงได้บอกว่าสำหรับคนทั่วไปข้อจำกัดที่เราต้องเผชิญคือเสียงเล็กๆในตัวเรานั่นแหละมันแล้วมันเป็นจริงไหมคะไอเดวิลที่มันพูดเนี่ยมันจริงไหมมันจริงไหมมันจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อมันอ่ะมันทำไมคะมันจะกำจัดเขาเรียกว่ามันจะจำกัดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น 100% แต่ถ้าเราไม่เชื่อมันเราออกไปเผชิญความจริงเราอาจจะถูกปฏิเสธก็ได้ 50% เราอาจจะได้รับการตอบรับก็ได้ 50% มันยัง 50-50 นะถ้าเราออกไปทำแต่ถ้าเราเชื่อเสียงเล็กๆที่เป็นเสียงลบๆในหัวเราเสียงเดวิลของเราเป็นไงคะเรา 100% ล้มเหลวนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมเชื่อว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วอะเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรที่มันออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่กล้าทำมันมาก่อนมันจะมีเสียงเล็กๆในหัวที่มาคอยฉุดรั้งเราเสมอแต่ขอให้ท่านเชื่อว่าเวลาที่มีเสียงเล็กๆเกิดขึ้นอย่างนี้แอมจะบอกมันว่าไม่จริงเหมือนคนบ้าเลยนะคะเป็นไบโพล่าท่านต้องลอง
องดูถ้าท่านทำได้ท่านจะขึ้นแอร์เรียกันแน่นอนนะคะใช่เราต้องบอกมันว่าไม่จริงแกมันหลอกลวงมันยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะต้องออกมาทำงานก่อนมันถึงจะจริงนะคะเราก็ต้องคุยกับมันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ยังไงถูกปฏิเสธอยู่ดีออกไม่ใช่ก็มีทั้งปฏิเสธและตอบรับไงก็บอกแล้วว่า50-50ถูกไหมนะก็ต้องเอาชนะเสียงเล็กๆเสียงเดวิลอันนั้นให้จงได้นะคะมันจะมาทุกสถานการณ์เลยนะแม้กระทั่งวันปิดยอดแกทำพันไม่ได้หรอกแกลูกค้าน้อยเดือนที่แล้วซัดกันไปเต็มเหนียวเลยเดือนนี้แกปิดพันไม่ทันหรอกนะคะท่านเชื่อมันเป็นยังไงคะโอ้ปิดพันไม่ทันเลยนะคะนะคะท่านต้องไม่เชื่อมันนะคะอย่าไปเชื่อมันเราต้องเอาชนะมันให้ได้เราก็ต้องปิดพันก่อนวันที่15ให้ได้นะคะถ้าเราเอาชนะเสียงเล็กในหัวได้ในทุกๆสถานการณ์เนาะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะเรื่องใหญ่ๆได้การเอาชนะเรื่องใหญ่ๆก็มาจากการเอาชนะเรื่องเล็กๆนั่นแหละถูกไหมถูกนะโอเคผ่านนะคะบอกว่าความฝันนั้นกระตุ้นให้เราไขว่คว้าหรือไม่นะคะบอกว่าหากเราทำในสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนใจจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเลยสิ่งนั้นจะดูดเราเข้าไปหาเองอันนี้จากคุณสตีฟจ็อบส์นะคะเนาะก็คงเข้าใจในประโยคอยู่แล้วล่ะว่าถ้าเป้าหมายนั้นน่ะมันเป็นความฝันและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะมันจะกระตุ้นให้เราออกไปทำเองโดยที่ท่านไม่ต้องการโมติเวทจากผู้ใดนะคะถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองนะคะนะคะอันนี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนะคะเนาะถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยก็ถ่ายอันนี้ไปนะคะที่เล่ามาทั้งหมดดูจะไร้สาระนะคะเอ้ามีสาระไหมคะมีสนุกไหมสนุกได้สาระไหมได้เก่งมากนะคะก็ต่อไปกุญแจสู่ความสำเร็จนะคะจงเชื่อมั่นในขณะที่คนอื่นยังสงสัยจงวางแผนเมื่อคนอื่นยังเล่นสนุกนะคะจงเรียนรู้เมื่อคนอื่นยังหลับไหลจงตัดสินใจเมื่อคนอื่นยังลังเลจงเตรียมพร้อมเมื่อคนอื่นยังฝันกลางวันจงเริ่มต้นเมื่อคนอื่นยังช้าช้าจงทำงานเมื่อคนอื่นยังเฝ้าภาวนาจงประหยัดเมื่อคนอื่นยังฟุ่มเฟือยจงฟังเมื่อคนอื่นพูดจงยิ้มเมื่อคนอื่นร้องไห้จงสรรเสริญเมื่อคนอื่นตำหนิจงยืนหยัดเมื่อมีคนอื่นหลบเลิกใครเลิกเราไม่เลิกเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะโมใครไม่รู้โมตัวเองโมเพื่อนยายนะคะก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเราต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราและเราต้องยอมรับความลำบากเนาะอันนี้มันใกล้จบยังอ่ะเหลือเยอะมากเลยค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆนะคะก็นะคะบอกว่านะการที่เราจะทำเป้าหมายและความฝันของเราให้สำเร็จนะคะเราต้องยอมรับความลำบากบ้างไม่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จคนไหนบอกว่าอ๋อเราได้แอร์เรียมาง่ายมากเลยชวน3คนนะเอาหมดทุกคนเลยทุกคนก็เป็นแอร์เรียกันหมดเลยเคยไหมคะไม่เคยเจอใช่ไหมคะท่านต้องยอมรับความลำบากค่ะสินค้าแกแพงอ่ะฉันขึ้นแล้วฉันก็ได้ตังน้อยฉันไม่ทำแล้วฉันเลิกดีกว่าอ๋อเนี่ยสามีฉันอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวฉันลาออกฉันไม่ทำแล้วเดี๋ยวฉันไปอยู่กับสามีอ่าอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องเจอในการทำธุรกิจอ่ะเราต้องยอมรับมันให้ได้ใช่ไหมคะคนเลิกก็เป็นธรรมดาเลิกได้ก็สร้างใหม่ได้ถูกไหมคะเนาะคนมีคนปฏิเสธก็ต้องมีคนตอบรับเวลาเราเจออะไรคะเจอปฏิเสธมากกว่าตอบรับอยู่แล้วเนาะเวลาเรานับเนี่ยเราอย่าไปนับตอบรับให้นับว่าวันนี้ถูกปฏิเสธครบ5ครั้งแล้วยังถ้าเราสะสมปฏิเสธเราจะมีความสุขมากเลยแล้วทุกๆ10การปฏิเสธจะมีคนตอบรับ1คนที่สนใจทำกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานับเราก็นับคำปฏิเสธนะคะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญมากๆเลยเขาบอกว่าเวลาเราทำงานเนี่ยให้เรามีความสุขไปด้วยนะคะอย่าหงุดหงิดเครียดกับสิ่งที่มันไม่เป็นไป
หรือมันไม่ได้เป็นดั่งใจเรานะคะยอดไม่ถึงหน้านี่บ่งยอดบ่งบอกยอดมากเลยนะคะเดินเข้ามาในยูนิเวอร์นี่หน้าแบบยอดไม่ถึงปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่หงุดหงิดเงินก็จะไม่มานะเงินไม่เคยมาพร้อมกับความหงุดหงิดเงินมักจะมาพร้อมกับความสุขนะคะความสำเร็จเนาะก็ให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จไปด้วยนะคะบอกว่าในชีวิตคนเราต้องตั้งเป้าหมาย2 อย่างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการอย่างที่2ก็คือต้องตั้งเป้าที่จะสนุกกับมันด้วยนะคะคนที่ทำงานอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะคะจะมีผลลัพธ์ที่มหาศาลบางครั้งทำน้อยกว่าคนที่เครียดอย่างนั้นคนเครียดนี่ทำเยอะมากเลยแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยออกเพราะไงคะรังสีอมหิตมันแผ่ซ่านออกไปค่ะนะคะคนมันรับรู้ได้ไหมคะเหมือนเวลาท่านไปเจอคนที่แบบยอดเท่าไหร่วันนี้พี่แก่นปิดยอดหรือยังคะปิดพันได้ไหมคะพี่แก่นชวนประมาณ10คนนะคะวันนี้เดี๋ยวปิดยอดไม่ทันเดี๋ยวหนูไม่ได้ขึ้นทีวีเองค่ะพี่อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะเครียดกันไปทั้งองค์กรเลยเนาะก็ต้องตั้งให้แบบมีความสุขไปด้วยนะคะจะก็สนุกไปด้วยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเยอะมากเนื้อหาเยอะมากก็อันนี้เป็น10ระดับวัดความปรารถนาในความฝันของท่านว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนถ้าท่านอยู่ที่ระดับ10แสดงว่าท่านสามารถเคลื่อนตัวเองได้แล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องให้อัพไลน์มาบอกท่านต้องทำอะไรท่านต้องประชุมท่านต้องเข้ามีติ้งท่านต้องทำ PGV นะคะอันนี้ก็คือมี10ระดับนะท่านถ่ายรูปไปก็ได้นะคะท่านก็ไปวัดความฝันว่าท่านเนี่ยอยู่ระดับไหนนะส่วนระดับที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือระดับ10ก็คือความปรารถนาของฉันเร่าร้อนนะคะเร่าร้อนนะคะความปรารถนานะคะในการที่จะไปชิดความฝันนะคะอย่าไปปรารถนาอย่างอื่นนะคะบอกว่าเร่าร้อนเสียจนคนอื่นรู้สึกได้นะคะแผ่รังสีความแอเรียเข้าไปค่ะนะคะว่าเราเป็นแน่นอนนะข้างๆท่านนั่นเราถามเพื่อนสิคะว่าท่านรู้ไหมว่าเราจะเป็นแอเรียท่านลองหันไปถามไหมท่านรู้ไหมเพื่อนท่านตอบสิคะใช่แสดงว่าท่านยังไม่เซ็กซี่พอไงท่านยังไม่เล่าร้อนมากพอไงเพื่อนท่านยังไม่รู้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นแอเรียแล้วท่านก็ไปเป็น regional national นะคะไปเป็น IEBA ต่อนะคะก็ถ้าเพื่อนท่านตอบว่าไม่รู้แสดงว่าท่านยังไม่เล่าร้อนมากพอผู้มีสายสายเดี่ยวกันเลยนะเซ็กซี่ขาขานี่เลยนะคะผิดนะคะผิดต้องเซ็กซี่ในเป้าหมายนะคะโอเคเนาะเนาะแล้วก็ส่วนที่แย่ที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้อ่านแล้วก็ขำมากเลยนะความปรารถนาระดับหนึ่งคืออะไรโอ้ความปรารถนาระดับหนึ่งให้ฉันผ่าตัดโดยไม่ต้องวางยาสลบดีกว่าจะต้องทำเรื่องนี้เสียอีกคือให้กูตายดีกว่าให้กูขึ้นแอร์เรียกูยอมตายนะคะอันนี้อ่านแล้วฮามากค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าคะคือคุณนอนคุณพร้อมนอนอยู่บ้านอยากให้กูมาเซ็นเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะต้องอะไรเนี่ยเนาะก็อยากเป็นถึงขั้นนั้นเลยแต่แอมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่เป็นระดับหนึ่งหรอกอาจจะประมาณเนี่ยแหละ5-10เนี่ยแหละนะคะท่านก็ไปพิจารณานะคะว่าท่านอยู่ระดับไหนนะโอเคต่อไปนะคะบอกว่าอันนี้การเดี๋ยวถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยวค่อยไปตอบครับหน้าเดี๋ยวมาบรรยายเพิ่มนะคะก็เขาบอกว่าการก้าวข้ามความกลัวและกล้าที่จะแตกต่างจากผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะมีความฝันนะคะที่จะทำที่จะบรรลุความฝันนั้นให้สำเร็จเราต้องเป็นคนที่กล้าแตกต่างด้วยใช่ไหมคะคนธรรมดาสำเร็จไหมไม่สำเร็จคนที่เดินอยู่ตามถนน 90% สำเร็จไหมไม่สำเร็จคือเขาอาจจะสำเร็จของเขาอะเนาะแต่ว่าคนละความหมายกับเราเนาะแต่เราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นน่ะเราอยากเป็นคน 3% บนโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเป็น 3% เนี่ยท่านว่ามันต้องแปลกไหมต้องแตกต่างไหมต้องกล้ามากกว่าคนอื่นไหมต้องทำอะไรที่กล้าเผชิญมากกว่าคนอื่นต้องเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นแต่แปลกในทางที่ดีนะนะไม่ใช่ว่าแปลกในทางที่ดีไม่เอานะแปลกในทางที่ดีคือแปลกในทางที่กล้าคิดกล้าทำมีความคิดสร้างสรรค์
กล้าก้าวออกจากจุดเดิมๆกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ถ้าเรายังไม่กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วบอกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นความเฉื่อยชาก็จะมาเยือนที่นั่งอยู่เนี่ยก็รวมๆแล้วน่าจะเกินพันปีนะคะก็อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะก็ไม่ถึงนะคะไม่ถึงนะคะเพราะเรากินร็อกสเบอร์กี้เดือนนี้ซื้อ1รังแถม1คู่เหลือคู่ละ 2,800 บาทนะคะก็ไปจัดกันด่วนๆเลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้วันแรกและหลายไปข้างนอกแล้วนะคะก็กลับเข้ามาค่ะความเฉื่อยชานะคะที่จะมาเยือนเมื่ออายุมากขึ้นท่านก็หยอดเป็นรอให้มันถึงวันนั้นเลยเพราะท่านยิ่งอายุมากเนี่ยท่านจะยิ่งเฉื่อยและนี่คืออะไรคะการแก้เฉื่อยเนี่ยต้องขยับตัวตลอดเลยค่ะนะดิฉันไม่หลับเพราะไม่ถูกสาดินสันแล้วค่ะอ๋อขอไปจัดชุดคิงนะจัดชุดคิงนะบอกว่าอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เกิดกับเรานะคะไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความผิดหวังความยากลำบากนะคะอย่าให้มาบั่นทอนความปรารถนาของเราแม้ผู้ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็สามารถค้นหาเป้าหมายในสิ่งนี้ได้นะคะอันนี้ก็แปลความหมายตามนี้แหละนะไม่ว่าท่านจะเจอความยากลำบากความแสนสาหัสในการทำให้ความฝันของท่านเนี่ยบรรลุนะคะท่านก็ต้องฝ่าฟันเอาชนะผ่านมันไปให้ได้นะคะเราจะต้องไม่เป็นลิงถือลูกท้อเพราะว่าลูกท้อมีไว้ให้ลิงถือเราต้องไม่ท้อไงนะคะเราต้องไม่ท้อนะคะเมื่อกี้พูดอะไรออกไปนะปัญญาชมชมแล้วก็โอเคนะก็คือเขาบอกว่าต่อให้เราเนี่ยเราต้องกล้าเผชิญกับความผิดหวังและความยากลำบากความทุกข์แสนสาหัสนะคะการทำเป้าหมายให้บรรลุอ่ะท่านเชื่อหรอว่ามันจะไปง่ายๆสบายสบายเหมือนมีคนเอารถ S class มารับอย่างนี้ไหมไม่ใช่ไหมคะท่านจะต้องเจอความทุกข์ยากความลำบากความแสนสาหัสนะเหมือนจะตายแล้วไม่อยากออกไปทำแล้วถูกปฏิเสธมา20เคสติดรูพุนไปหมดแล้วนะคะโดนยิงนะคะโดนที่แบบว่าโดนต่อว่านะโดนดูถูกนะแต่ท่านต้องผ่านไปให้ได้นะคะท่านต้องเอาชนะสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ได้เพราะมันไม่มีหรอกที่ท่านจะบรรลุความฝันหรือเป้าหมายอ่ะโดยที่แบบท่านจะไม่โดนอะไรเลยท่านไม่เจอปฏิเสธเลยท่านไม่เจอความลำบากเลยท่านไม่เจอใครหายไปเลยแสดงว่าท่านน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมคะเครื่องบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือเครื่องบินที่จอดอยู่เฉยๆค่ะท่านถ้าท่านกลัวที่จะมีอุบัติเหตุท่านก็ไม่ต้องออกจากบ้านค่ะไม่ขนโลกอะไรคะเอาเหรอแอมก็กดอะไรคะแอมก็กดอะไรคะกดไม่ได้ไอ้นี่ดับว่ะอ๋อจอมันดับใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเราโอเคงั้นเดี๋ยวบรรยายดูจังนะคะแสดงว่าฮอตมากร้อนแรงมากนะคะจนจอดับกันเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าไม่มีศาสดาองค์ใดนะคะสำเร็จบนเตียงนอนอันปลอดนุ่มท่านเชื่อเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าทุกเชื่อว่าทุกท่านก็มีศาสนาที่ท่านเคารพนับถืออยู่นะคะกว่าศาสดาของท่านจะบรรลุธรรมกว่าศาสดาของท่านจะมาเป็นศาสดาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาเรียกได้ว่าอย่างแสนสาหัสไหมคะท่านแสนสาหัสถูกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความแสนสาหัสนั้นเพื่อเป็นการแลกกับการบรรลุความฝันของเราด้วยนะท่านจะตั้งเป้าแล้วท่านจะไม่ยอมแลกอะไรเลยท่านจะยังนอนตื่นสายท่านจะยังดูซีรีส์นะท่านจะยังไม่ถูกปฏิเสธอย่างมากเพียงพอวันนี้ท่านถูกปฏิเสธถึง5ครั้งหรือยังนะท่านยังไม่เป็นแอร์เรียค่ะถูกไหมคะท่านก็ต้องยอมแลกความเจ็บปวดตรงนี้กับความฝันของท่านด้วยเพราะความฝันของท่านก็มีราคาที่ท่านจะต้องจ่ายถูกไหมคะนะคะโอเคนะคะมีสไลด์ยังอยากให้ท่านถ่ายรูปไปมากเลยนะแต่พอดีจอมันดับแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปคร่าวๆก่อนนะคะขอไลน์แล้วค่ะ
เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งคอปแล้วส่งไปที่ LLF ให้นะคะบอกว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ความฝันนะคะอันนี้เป็นซุปเปอร์ไฮไลท์เลยนะคะเนาะอยากให้ท่านได้มีข้อมูลตรงนี้เนาะก็คือถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเลิกค่ะเลิกอะไรบ้างถ้าท่านจดทันนั้นก็ลองจดได้นะคะท่านต้องเลิกรอค่ะท่านต้องเลิกรอสิ่งที่แอมจะได้พูดต่อไปนี้ค่ะนะคะเลิกรออะไรบ้างเลิกรอความสมบูรณ์แบบค่ะท่านเลิกรอความสมบูรณ์แบบได้แล้วค่ะท่านต้องเริ่มต้นทั้งที่ท่านไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละท่านต้องเริ่มต้นทั้งที่ท่านไม่มีทีมท่านต้องเริ่มต้นทั้งที่ท่านไม่มีใครเอากับท่านทั้งที่เจอคนปฏิเสธมันไม่ซื้อมาเกะมันรวยมันเป็นโลกมันไม่ซื้ออะไรครับเป็นความขับข้องภูมิใจส่วนตัวต้องระบายมันออกมานะคะท่านอย่าไปรอเขานะท่านจง next นะคะท่านอย่าไปรอแรงบันดาลใจค่ะท่านอย่ารอแรงบันดาลใจแต่ท่านจงทำค่ะท่านจงลงมือทำนะคะท่านอย่ารอคำอนุญาตค่ะอย่ารอคำอนุญาตเสียงเล็กๆในตัวท่านมันจะไม่อนุญาตให้ท่านสำเร็จค่ะแต่เราต้องไม่รอให้มันอนุญาตค่ะเราจงอนุญาตตัวเองให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเราไม่ต้องรอการยืนยันค่ะเราจะเป็นแอร์เรียต้องให้คนบนโลกนี้มายืนยันไหมว่าเราอ่ะเป็นได้เราต้องรอใครหรอเราไม่ต้องรอใช่ไหมแอร์เรียใช้กี่คน1คนใครถูกต้องนะเราไม่ต้องรอคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราค่ะเราไม่ต้องรอคนคนนั้นค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเราเองค่ะนะเราเลิกรอคนที่เหมาะสมค่ะใครบ้างคะที่เหมาะสมมีหรอถ้าท่านรอคนที่เหมาะสมท่านจะได้ทำไหมไม่ท่านตอบแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอหน้าปฏิเสธนะเราต้องเลิกรอให้ลูกๆออกไปจากบ้านก่อนมาแล้วถ้าท่านใดที่มีครอบครัวไงมีลูกอ๋อติดลูกอ่ะลูกต้องเลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยเสียงเล็กๆมาแล้วเสียงเล็กๆมาแล้วนะคะท่านต้องไม่รอค่ะนะคะถ่ายก่อนใช่ไหมโอเค1 2 3โอเคท่านต้องรอนะคะท่านต้องเลือกรอให้ดวงดีกว่านี้รอไปถึงเมื่อไหร่คะนี่อายุรวมกันก็พันแล้วนะคะท่านจะรอ 2,000 เหรอคะไม่ต้องรอแล้วนะคะท่านต้องรอให้มีผู้บริหารใหม่เข้ามาก่อนท่านต้องรอเหรอท่านต้องเลิกรอให้ความเสี่ยงหมดไปบนโลกนี้มีไหมคะที่ความเสี่ยงจะหมดไปไม่มีค่ะไม่มีความเสี่ยง 100% อยู่แล้วนะคะท่านต้องรอให้มีใครมาค้นพบเราโอ้โหท่านต้องรอถึงวันนั้นไหมคะเราคงเป็นฟอสซิลไปก่อนนะคะต่อไปให้มีคำแนะนำที่ชัดเจนเราต้องรอคำแนะนำที่ชัดเจนมากขนาดไหนคะต้องรอใครมาโคชชิ่งคะท่านจะสำเร็จท่านต้องรอใครบนโลกนี้อีกท่านไม่ต้องรอแล้วนะคะต่อไปค่ะต้องรอให้มั่นใจในตัวเองมากกว่านี้อีกโอ้ยตายแล้วนะจะสำเร็จไหมเนี่ย2020เนี่ยนะท่านต้องเลิกนะคะเลิกรอนะคะเลิกรอให้ความเจ็บปวดนั้นหมดไปท่านมีความเจ็บปวดในอดีตใช่ไหมคะทุกวันนี้ทำมา5ปีแล้วไอ้ที่ทำมา5ปีมันหายไปหมดเลยค่ะต้องเริ่มใหม่หมดเจ็บไหมคะ เจ็บแต่ทำไมคะเลิกค่ะลืมมันค่ะนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันนี้เราเกิดใหม่ได้ทุกคนนะคะโอเคเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวนะคะไม่มีวันพร้อมสมบูรณ์เพื่อให้เราเลิกไล่ตามความฝันในความจริงเงื่อนไขทุกอย่างย่อมไม่เอื้อต่อเราแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าจงมุ่งมั่นในสิ่งที่เรารักที่จะทำขอพบกัน